สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบงไปสู่คุณทุกคนครับพ่อกับบาทาวฮานาชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมามื้อนี้ลงทะเลอีกแล้วครับลงทะเลแม่ข่าเพิ่นว่านวลมึกเบบีพี่น้องเบบีจังได๋มานวลใหญ่แท้พุ่นน่ะมีแต่หนวดใหญ่ๆมาเด้อพี่น้องเด้อ2หัวนะครับหนวดใหญ่ๆใส่กับน้ำจิ้มตำมือถ้วยโอ้ใหญ่เติบได้พี่น้องสดบ่เบิดดอกครับกับผักกรอบๆผักสลัดแหน่ผักอันยังก็คอดๆนี่ล่ะแต่ว่ามันโมหอจังหน่อยพี่น้องโอ้ฟูมินตำเอาแนวติดมาวางไปทางหน้าไปเบิ่งไปติดเบิ่งเอามาบ่อไรห่างพี่น้องมาแซ่บๆกันกับบ่าวเฒ่าหมึกเบบีว่าซั่นเบิ่งเบบีพี่น้องเอ้ยหวานใส่กุ้งมื้อนี้ใส่หมึกเอาเบิ่งสมพันธ์ว่าบ่เหนียวแล้ววะแม่นี่กุบกุบดีอยู่พี่น้องบ่เหนียวกันไก่มาทำเลยยำได้สบายกุบกุบเลยลองหามาจัดเบิ่งดูพี่น้องเด้อวันนี้กินกุ้งซาซิมิแบบก๋วยเตี๋ยวเอาได้ซาซิมิแบบก๋วยเตี๋ยวหนวดซ้ำหนึ่งพอดีบ้าครับว่าใหญ่หลายมันหย่ำมันเอาเข้าปากอย่างพักกันก็กรอบอยู่ตัวนี้มะฮั่วก็ได้เอามาเบิ่งมันเป็นท่าโกะผมว่ามันอยากกอกจิบจืดจังหน่อยอยู่ตัวยังว่ามีนัวยำง่ายคือเห็นอยู่ตลาดคือว่าเพิ่นว่าสิกินหยังแม่ค้าเพิ่นการันตีก็เลยเอ้ามารอมึงแม่นความเล่าอีกอ
สัมผัสแล้วว่าขั้นขีดตัวให้กินฟรีโหลดแล้วว่าไปหาเราอยู่สื่อน้ำเราดูครับน้องน้อยสดเอาได้น้ำจิ้มไม่ลองเบิ้งตัวนี้เอ้าดังกินเบิ้งปลาหมึกเป็นไดอาหารทะเลจังหีบริเป็นข้อพวกตัวโอ้กินอยู่พี่น้อง การยังสมบูรณ์เป็นข้อพวกตัดมองเงาแย่ๆมันออกไม่ลงส่วนนี่พอดีกินนี่กับปลายมันกรุบๆดีขนาดน้ำจิ้มมือนี่จวดครับจังว่าบกกาสดหลายพี่น้องย่านด้วยหนวดหมึกเบบี้ชื่อหน้าอันนี้ซื้อตะหักแต่ว่าตัวอีลีน่ากลัวครับว่ามันชื่อน่ากลัวแต่ตัวน่ารักเลยเบิ้ลเลยบ่กินอาหารทะเลบ่เป็นข้อพอกต้องการเลยThank you.
บดเลยง่วงเอาต้นพลอยนี่เพิ่นกินน้ำครับพี่น้องดูน้ำมาโดนไปเฮาไปเฮาเป็นไรงูจังไรบ่เนี่ยงูเป่าตารักษากับบ่เศร้าเอาไปพัดกับเผาก็สิแซ่บเนาะพี่น้องได้ผลพี่น้องเอาแผ่นติดเอาแผ่นติดมาติดมันเรียบร้อยดีบ่ค่อยมากวนปานใดนี่เอาเบิ่งใส่แต่หนวดนี่กุบๆดีครับพี่น้องยืดมองมาเอาดีน้ำตาลมาใส่พี่น้องว่ามันสิมาตอมคือบ่มาตอมบ่ล่ะได้ผลเกินคาดครับมันโอ้ยมันพริกมื้อนี้มันเป็นจังได๋พี่น้องเป็นเผ็ดๆหอนๆนี่มันเผ็ดหอนจังหน่อยแต่ก็แซ่บตัวกุบๆส่วนขวามันสิเป็นอินเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อกุบๆจักบาทก่อนหยำปุดๆเนี่ยโอ้ที่เขาเอาอินขวามึงบ่มันตุ๋นบักใหญ่เลยมันอ
กรุบกรุบดีครับเรียบร้อยตัวนึงก่อนข้อตัวเหนียวเอาเป็นย่างหอมจังหน่อยบ่เบิดพี่น้องมานี่เนาะขอสูตรขอภัยที่พี่น้องเด้อให้เพิ่นเข้าซาเข้าซี่น้ำนะเนาะดื่มแซ่บบ่ก็ยิดตัวพี่น้องตากันแนมเห็นพอฟังฟังครับเอาเรียบร้อยครับพี่น้องหนวดมึกเบบีลวกจิ้มนะครับน้ำจิ้มตำมือบ่น้ำจิ้มตำมือน้ำจิ้มตำด้วยมือนะครับบ่ได้ปั้นนะครับเผ็ด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 อีหลีพริกอกห่อนบ่นพริกเผ็ดนะครับแซ่บๆครับผักกรอบๆบรรยากาศมื้อนี้มีแดดกะอึ้งตึงจังหน่อยล่มมาเป็นบางเทือคือฝนสิตกคือย่ําย่ําแรงย่ํามันพายุนี่ล่ะพี่น้องนะครับเอ้าก็หลายมองหลายบอนเพิ่นว่ามีฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็มีลูกเห็บนํานะครับก็ระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้อนะครับเรื่องของเขาเอิ้นว่าช่วงนี้ครับถ้ามีก็เป็นพายุฤดูร้อนบ่นะครับพายุฤดูร้อนก็ระมัดระวังกันนะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายเฮือนนะครับพี่น้องก็ระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้อรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่ายังเก็บเป็นเอ็นอุ่นเนี่ยบ่มีผู้ใดอยากเป็นนะครับเมื่อมันเป็นมามันก็บางคนนี่เหลือลั่งนะครับหายสาเป็นเดือนช่องเดือนนะครับก็บ่มีผู้ใดอยากเป็นนะครับเพิ่นว่าอารุขยะปรมาราภาความบ่มีโรคนี่ล่ะเป็นลาภอันประเสริฐแห่งถ้าสมมุติว่ามีโรคภัยไข้เจ็บมีเงินมีทองก็บ่เอาครับพี่น้องแบบนั้นเพราะว่ายังเงินทองก็ต้องเอาไปรักษาแต่ของคือเอาเนาะสู่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับดีกว่านะครับเนาะบ่มีเงินมีทองยามันหากินซื้อมือหากินไปนี่ล่ะเนาะพี่น้องเนาะซ้ำยังเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติตามรับชมบ่าวเฒ่านะครับพามาชมบรรยากาศกะบ่เขียวปานใดนะครับเอาธรรมชาติเสียงนกเสียงไก่นี่ล่ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะครับกะฝากพี่ต่อน้องคือเก่านะครับมักอะไรถือใจกระแช่บ่าวเฒ่านี่นะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ